อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นอุบัติเหตุคล้ายๆกันฮะเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบนเส้นกบิลบุรีนครราชสีมานะฮะบนถนนสาย304จุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ในบริเวณเขาสารโทนหมู่7ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับก็เบื้องต้นนะฮะมีรถได้รับความเสียหายไป7ถึง8คันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถด้วยที่เกิดเหตุครับพบรถบรรทุกแป้ง22ล้อขับมาจากนครราชสีมาฮะพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถคันดังกล่าวคาดว่าคงจะเบรกไม่อยู่ครับก็เลยไปชนเข้ากับรถอีก7คันได้รับความเสียหายแล้วจากนั้นรถก็เกิดไฟไหม้นะฮะลุกขึ้นเต็มคันไปหมดจนมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันนะฮะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ